Спасибо. 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 ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะออกไปซื้ออาหารเข้าบ้านกันนะพ่อบ้านบอกว่าไปด้วยกันไหมอะไรอย่างนี้เบลก็เลยว่าไปด้วยไปด้วยอยากจะไปด้วยนะพ่อบ้านนะไม่ชอบให้เบลไปด้วยหรอกทุกคนเพราะว่าไปทีไรก็เกินงบทุกทีเพราะว่าเวลานางจะไปซื้อของใช่ไหมเขานางก็จะถามเบลว่าวันนี้จะเอาอะไรจะเอาอะไรบ้างก็จดก็เขียนใส่กระดาษไปแต่ว่าถ้าเบลไปเองก็คือมันจะเกินเลยมันจะเกินงบไงเพราะว่าถ้าเบลไปเองสมมุติว่าเบลไปเจอมะเขืองเนี่ยมันก็จะเอามะเขือด้วยเอาอันนั้นด้วยเอาอันนี้ด้วยมันก็จะบานไปงบมันก็จะบานไปเพราะว่านางไม่ชอบให้เบลไปด้วยจริงๆนะทุกคนนางไม่ชอบให้เบลไปด้วยเลยพอไปแล้วก็เกินงบเป็นอย่างเงี้ยพอเค้กวันเกิดเรากินได้ครึ่งนึงเนาะแล้วก็พ่อบ้านบอกว่าเดี๋ยวเอาไปแบ่งให้น้องคนที่เขาเก็บขวดขายอยู่ตรงนี้ด้วยน้องคนนี้เขาเก่งมากเลยนะทุกคนเขามาประจำอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยเขามาเก็บขวดเก็บขวดพลาสติกขวดเก็บกระดาษอย่างเงี้ยไปขายคือไม่รู้ว่าน้องไปโรงเรียนไหมแต่ว่าโรงเรียนที่หลานก็ปิดแต่ว่ายังไม่เปิดเดี๋ยวก็ใกล้จะเปิดแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องไปโรงเรียนไหมแต่ว่าน้องมาประจำอยู่ที่นี่ทุกวันเลยทุกคนขับรถผ่านมาทีไรก็เจอไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แต่ว่าลูกเรานี่โอ้โหนิดๆหน่อยๆโดนฝนโดนน้ำนี่เป็นไข้เป็นหวัดแต่น้องนี่คือแบบเกร็งมากเนาะขอให้สู้ชีวิตต่อไปนะครับคนเก่งน้องชื่อมูฮัมหมัดนะพ่อบ้านถามน้องว่าน้องชื่ออะไรน้องชื่อมูฮัมหมัดวันนี้เบลก็จะพาทุกคนมาดูตลาดที่พ่อบ้านซื้อของตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตลาดสดนะทุกคนมีทุกอย่างให้เลือกสรรอย่างเช่นของสดของอะไรเงี้ยซูเปอร์มาร์เก็ตมีปลามีเนื้อมีไก่มีผักมีอะไรมากมายตรงนี้ก็ห่างจากบ้านเบลประมาณ15นาทีเข้ามาข้างในก็จะเป็นร้านขายผักร้านนี้ก็เป็นร้านประจำนะทุกคนที่พ่อบ้านเข้ามาซื้อบ่อยร้านค้าข้างนอกก็มีนะแต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของรัฐบาลเขาตั้งขึ้นแล้วให้คนมาเช่าร้านค้าให้ขายของของในนี้มันก็จะราคาแบบว่าถูกกว่าข้างนอกนะเพราะบ้านนางก็เช็คดูแล้วแหละว่าของแบบไหนที่มันถูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมันฝรั่งหัวหอมแตงกวาที่มันถูกนะแต่ว่าผลไม้ในนี้แพงมากเพราะบ้านนางก็จะไม่ซื้อไก่เหมือนกันก็จะไปซื้อข้างนอกเพราะว่าข้างนอกถูกกว่าแต่ว่าที่นี่ไก่มันเป็นไก่สดกับไก่แช่แข็งอย่างเงี้ยมันจะคนละราคากันเลยไก่สดอย่างเงี้ยมันก็จะแพงกว่าทุกวันนี้ไก่กิโลละ50ได้มั้งเดี๋ยวก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้ซื้อมีแต่พ่อบ้านซื้อผลไม้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนหน้าร้อนเนี่ยผลไม้ก็จะเยอะหน่อยมีลูกพีชมีมะเดื่อฝรั่งมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะทุกคนเพราะบ้านนางก็จะรู้งานว่าจะแบบจะเอาอะไรจะเลือกอะไรนางเลือกเป็นหมดนะทุกคนโอ้เดี๋ยวนี้คือไม่ต้องแบบว่าแต่ว่าก็เลือกพ่อบ้านที่นี่นะคนอิหร่านเป็นผู้ชายที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะมาช้อปปิ้งซื้อของแบบนี้เป็นไม่ใช่ว่ามีแต่ผู้หญิงทำเป็นนะทุกคนผู้ชายเขาก็ทำเป็นอันนี้คือดีมากบางคนเขาก็มากับสามีบางคนเขาก็มาคนเดียวซื้อของเสร็จแล้วทุกคนเพราะว่านางคนใส่เสื้อฟ้านี่เป็นเจ้าของร้านก่อนที่เราจะเข้าไปถ่ายเราก็ขออนุญาตเขาก่อนแล้วเขาก็ให้เราเข้าไปถ่ายเพราะบ้านก็ไปคุยกับเขาแจเลยทุกคนพูดอะไรก็ไม่รู้คุยกับคนนั้นคนนี้พูดเยอะพูดมากไปคุยเห็นใครก็คุยกับเขาไปหมดทุกคนอันนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนหม้อเฮกแตกโป๊กกะละมังมีทุกอย่างให้เลือกสรรจริงๆน้ำชามีแก้วมีหมดตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายเนื้อวัวเนื้อแกะที่เป็นห้อยๆอยู่นี้ก็จะเป็นเนื้อแกะทั้งหมดทุกคนเนื้อก็จะประมาณรูละ150นะสแตนดาร์ดนอกเมืองนะแต่ว่าถ้าเป็นในเมืองเตหะรานก็คือจะแพงมากราคาขึ้น2เท่า3เท่าเลยแหละถ้าเป็นร้านค้าข้างนอกนะบ้านไม่ยากก็คือมันจะมีพื้นที่เหมือนเป็นตลาดสดเป็นพื้นที่ของรัฐบาลนี่แต่มันต้องเดินไกลไงไม่ยากบางทีแกก็ซื้อตามร้านค้าใกล้ๆเพราะแกก็แก่แล้วเนาะแต่ว่าเราเองคือมีรถมีอะไรเงี้ยเราสามารถขับไปตรงนู้นได้ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยถัดมาก็จะเป็นร้านขายผักสดขายพวกกระหล่ำอะไรเงี้ยถัดมาอีกก็จะเป็นร้านขายไก่มีไข่มีเครื่องในไก่ตีนไก่มันที่นี่ก็จะมีดีอย่างนึงก็คือเขาจะมีเซอร์วิสกันคนสับไก่ให้ด้วยเขาก็จะลอกหนังออกสับไก่ให้เราด้วยถึงพอไปถึงบ้านเราก็มีแค่หน้าที่ล้างอย่างเดียวแต่ว่าต้องซื้อไก่สดเท่านั้นนะทุกคนไก่แช่แข็งเหมือนราคาถูกอย่างเงี้ยก็ซื้อก็เขาไม่สามารถทำให้ได้เพราะว่ามันแข็ง
ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายอาหารทะเลเหมือนยกทะเลมาไว้ที่ตลาดสดแห่งนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆมากมายร้านขายสมุนไพรพวกผงอบเชยผงขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยสบู่อะไรสบู่สมุนไพรที่หลานก็จะมีนะทุกคนสบู่สมุนไพรสบู่สมัยก่อนมีทูบมีแบบพวกของตากแห้งดอกไม้ตากแห้งเอาไปทําน้ําชาไปใส่กับข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นร้านมันก็จะแบ่งจัดสรรแยกสรรปันส่วนออกไปร้านเครื่องอบสมุนไพรก็ร้านเครื่องสมุนไพรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เอาไปรวมกันเหมือน 7-Eleven อย่างเงี้ยเจ้าของร้านที่นี่เขาเป็นผู้หญิงนะทุกคนใครที่ถามว่าผู้หญิงทำงานไหมก็มีนะทุกคนผู้หญิงเขาก็ทำงานทั้งผู้ชายผู้หญิงเขาก็ทำงานบางคนก็เป็นเจ้าของร้านบางคนก็เป็นลูกจ้างบางนี้ก็มีการใช้จ่ายที่นี่ก็คือเขาจะไม่ค่อยใช้เงินสดเขาจะใช้แค่บัตรรูดอย่างเดียวค่าธรรมเนียมก็ไม่แพงนะที่นี่นะซื้อของเสร็จเราก็จะกลับบ้านค้ากลับบ้านเราก็จะเจอเนี่ยร้านค้าข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้ร้านค้าข้างนอกก็มีบ้านเรือนแถวนี้ก็จะเป็นตึกนะทุกคนโซนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนบ้านที่ไม่ที่เขาสร้างขึ้นเองมันก็จะดูออกดูดีหน่อยอะไรอย่างนี้มันก็จะราคาแพงสแตนดาร์ดโซนทางนี้ราคาตอนนี้ก็คือ1ล้านบาทขึ้นไป80ตารางเมตร120ตารางเมตรเขาจะขายเป็นตารางเมตรไม่รู้ตารางเมตรเท่าไหร่แต่พ่อบ้านบอกว่ามันก็1ล้านบาทขึ้นไปร้านค้าก็ 6-7 แสนบาทถ้าเราจะซื้อนะมันก็มีทั้งบ้านเช่าบ้านซื้อบ้านซื้อนี่ก็ล้านบาทขึ้นไปแต่ว่าค่าเช่าที่นี่ทุกคนคือโหดมากก่อนที่เราจะเข้าอยู่ใช่ไหมเบลเคยเช่าบ้านที่เมืองไทยเนาะเป็นห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็เช่าอยู่จ่ายค่าเช่าก่อนเข้าอยู่สมมติว่าค่าเช่า 2,000 ก็จ่ายก่อนเข้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่แพงนะมัน 2-3,000 อย่างเงี้ย 4-5,000 แล้วแต่ว่าเราอยู่จังหวัดอะไรใช่ไหมล่ะแต่ว่าที่นี่คือเป็นแสนขึ้นจากค่าเข้าอ่ะก็เข้าก่อนเข้าอยู่คือเหมือนค่ามัดจำอ่ะแสนขึ้น100,000ขึ้นมาถึงแล้วจ่ายค่าแบบค่าเช่าเป็นเดือนน่ะบางที่ก็ 5,000 บางที่ก็ 3,000 บางที่ก็ 2,000 ก็มีแล้วแต่ว่าเราจะตกลงกันกับคนเช่าไงพ่อบ้านก็เข้าไปซื้อไก่นี่ก็จะเป็นไก่แบบแช่แข็งทุกคนซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้มันก็จะถูกกว่าพอกลับมาถึงบ้านทุกคนเราก็เอาของจะเข้าบ้านกันคือพ่อบ้านนางเป็นโรคหัวใจใช่ไหมสมมติว่าเบลไปด้วยอย่างเงี้ยเบลก็จะให้นางนะอุ้มลูกขึ้นไปชั้นบนเบลจะถือของขึ้นไปเองจะเป็นอย่างนี้ประจำทุกครั้งเพราะว่าจะให้นะให้พ่อบ้านเหนื่อยไม่ได้ถ้ามันของเยอะอย่างเช่นไก่มันหนักอะไรเงี้ยคือเบลคือเป็นคนที่สตรองที่สุดในบ้านไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อะไรเลยคือเราแข็งแรงที่สุดทุกคนคือแบบเป็นคุณแม่สายสตรองเห็นไหมถือของหนักแค่ไหนก็ไม่หวั่นจ้ะเพราะว่าเราแข็งแรงที่สุดเราเป็นคนสวยและแข็งแกร่งและสตรองมากน้องเหมียวก็มารออาหารทุกวันทุกคนน้องก็จะกินแบบบุฟเฟ่น้องจะกินอาหารแบบบุฟเฟ่เบลให้เช้ากลางวันเย็นไม่ได้นะจ๊ะหนูเพราะว่าพ่อบ้านทำหาเงินอยู่คนเดียวเราก็ให้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนี่เบลจะให้พ่อบ้านอุ้มน้องอนาขึ้นไปแล้วก็เบลก็จะถือของขึ้นไปเองพอกลับมาถึงบ้านก็เราก็ล้างทำความสะอาดทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะเอาเข้าตู้เย็นไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมนะแต่ว่าเบลติดนิสัยมาจากบ้านแม่ย่าเนาะอยู่กับแม่ย่าก็คือต้องเดินเวลาไปซื้อของอย่างเงี้ยคือต้องเดินไปไงพ่อบ้านเอารถไปทำงานใช่ไหมล่ะเราก็กับแม่ย่าเบลก็จะลากรถมันก็จะมีรถเข็นเบลก็จะลากรถเข็นไปกับแม่ย่าเดินไปตลาดก็ประมาณ15นาทีได้เดินไปเนาะกับแม่ย่าก็ไปทุกอาทิตย์ไปมาแล้วซื้อของเสร็จเรียบร้อยไม่ยากแกก็จะเป็นคนเลือกเบลก็จะเป็นคนถือพูดถึงเรื่องไม่ยากเนาะทุกคนเบลก็เล่าเรื่องไม่ยากมาเยอะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ยากมาให้ดูสักทีก็อยากจะถ่ายนะแต่ว่าไม่ยากแกก็อยู่ไกลเบลจะไปหาแกเหมือนกับว่าไปทุกวันอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเบลต้องเวลาไปอย่างเงี้ยมันจากนอกเมืองไปถึงในตัวเมืองเนี่ยมันไกลเบลต้องนั่งรถไฟไหนจะสัมภาระลูก2คนอย่างเงี้ยอย่างเช่นพ่อบ้านก็ต้องเฝ้าบ้านอยู่ตรงนี้โจรมาชุกชุมไงทุกคนมันจะทิ้งบ้านไปไม่ได้แม่ย่าอย่างงี้แกจะมานอนกับเราไม่ได้เพราะว่าบ้านแกก็โจรชุกชุมมันไม่ใช่ธรรมดานะทุกคนแบบถ้ามันเอามาเอานี่มันยกเขาไปทั้งบ้านเลยนะแม่ย่าแกมาเวลาแกมาหาแกจะมาแกจะมาตอนเช้าตอนเย็นแกก็จะกลับนั่งรถไฟกลับมันนั่งรถไฟไปประมาณ2ชั่วโมงนั่งรถไฟเหมือนรถไฟเหมือนเป็นรถไฟอะไรอ่ะอยู่ข้างบนดินใช่ไหมพอเราไปถึงสถานีสุด
สุดท้ายสุดสถานีเราก็ต้องเปลี่ยนสถานีไปนั่งรถไฟฟ้าไปบ้านแม่ย่าอย่างเงี้ยเบลก็นั่งเป็นละเลยแต่ว่ามันก็ต้องมีแบบลูกด้วยสัมภาระด้วยหลายอย่างเด็กเนาะมันก็ต้องมีเสื้อพุงเสื้อผ้าหลายอย่างบางครั้งพ่อบ้านก็ไปส่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเบลก็ไม่ได้ไปบ่อยถ้าไปเดี๋ยวเบลถ่ายให้ดูนะทุกคนว่าบ้านแม่ย่าเป็นยังไงแม่ย่าเป็นหน้าตายังไงแต่ว่าเบลก็ต้องขออนุญาตแกก่อนว่าแกอยากให้ถ่ายไหมเพราะว่าคนที่นี่เขาแบบมีสิทธิส่วนบุคคลใช่ไหมล่ะทุกคนเวลาเบลจะไปไหนเวลาเบลจะไปถ่ายคลิปข้างนอกอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงที่เบลอยู่มันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเราไม่สามารถถ่ายได้เลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปขออนุญาตเขาก่อนว่าฉันขอถ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างเช่นเบลไปโรงพยาบาลเนี้ยเขาก็จะบอกว่าไม่ให้ถ่ายนะห้ามถ่ายนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องปฏิบัติตามที่เขาบอกเราจะไปถ่ายจะไปฝืนกฎเขาก็ไม่ได้นะทุกคนจริงๆที่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ตอนที่เบลไปเข้าไปตลาดน่ะก็พ่อค้าเสื้อสีฟ้าน่ะเป็นพ่อบ้านนางก็รู้จักเขาไงแล้วก็ถามเขาก่อนว่าฉันขอถ่ายนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ่ายได้เลยเข้าไปถ่ายข้างในเลยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กลัวทำไมเขาถึงไม่ให้ถ่ายพวกร้านค้าอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันก็ค่าของราคาแพงขึ้นอะไรก็แพงขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมล่ะคนที่มันต่อต้านรัฐบาลมันก็มีก็เหมือนไทยเรานั่นแหละมันต่อต้านรัฐบาลมันก็มีใช่ไหมล่ะเขาก็จะเอาถ่ายรูปไปลงข่าวอะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าเวลาเราเอาถ่ายรูปไปลงข่าวตำรวจเขาก็จะมาเช็คว่าร้านไหนเดี๋ยวก็จะโดนปิดอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่อยากให้เราถ่ายนี่แหละมันถึงเป็นปัญหาว่าทำไมเขาไม่อยากให้เราถ่ายแต่ความจริงคือเราจะถ่ายเหมือนว่าเรามาช้อปปิ้งนี่ก็ได้แต่สมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แล้วไงคุณก็ต้องทำตามที่เขาบอกนะเราก็จะไปขัดเขาก็ไม่ได้เบลก็ไม่อยากทะเลาะไม่อยากนู่นนี่นั่นก็ถามเขาก่อนพ่อบ้านนั่นแหละก็คนเป็นคนไปถามพ่อบ้านก็จะบอกเสมอเวลาจะไปไหนก็เดี๋ยวให้ฉันถามเขาก่อนว่าถ่ายได้ไหมเธอค่อยกดโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังไงทุกคนวันนี้เบลก็จะทอดไก่ KFC ให้เด็กๆกินนะทุกคนสูตรไก่ KFC ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะทำได้แล้วนะมันก็ไม่ยากก็แค่ทอดไก่เนาะก็เอาแป้งไปผสมไข่อะไรอย่างนี้ก็บีบๆนิดนึงมันก็จะได้จับตัวเป็นก้อนทอดให้มันเหลืองๆแบบนี้ก็คือแค่นี้ก็กินได้แล้วเป็นเบลก็ทำครั้งแรกนะทุกคนแข็งโป๊กเลยกินก็ไม่ได้ตอนนี้ก็คือชำนาญแล้วไงคืออยู่เมืองนอกนะใครที่อยู่เมืองนอกตอนที่อยู่เมืองไทยก็คือทำกับข้าวไม่เป็นซื้อกินอย่างเดียวพอไปอยู่เมืองนอกหน่อยนึงโอ้โหเรียกฉันว่าเชฟเลยค่ะฉันคือเชฟประจำอิหร่านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันต้องทำเองทุกอย่างอ่ะจริงๆนะลูกก็เอนจอยมากเมนูนี้ก็เด็กๆก็ชอบมากทำทีไรก็กินข้าวหมดจานทุกทีทุกคนน้องอดินคือชอบแต่ว่าต้องมีซอสมะเขือเทศแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ให้กินแล้วเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเนาะเด็กๆกินซอสมะเขือเทศเยอะมันก็มีแต่มันก็เป็นของโปรดเขาอะนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าซอสมะเขือเทศแบบเข้มข้นหรือซอสมะเขือเทศแบบซอสที่เรากินอันไหนมันมีแบบว่ามีสารเยอะกว่ากันแต่ว่าคนอิหร่านเขาก็ชอบกินซอสมะเขือเทศแบบเข้มข้นที่มันเขาเอาไปใส่สปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศนะไม่ใช่ซอสมะเขือเทศที่เราบีบจิ้มกับไก่นะอันนั้นไม่ใช่มันจะเป็นซอสข้นๆที่เราเอาไปทำกับข้าวทำเหมือนทำสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันมีสารไหมแต่ว่าเขาก็กินกันอย่างนี้นะคนอิหร่านเขาก็กินกันอย่างนี้จริงๆทุกคนกินส่วนใหญ่ก็จะกินแบบซอสมะเขือเทศแบบเข้มข้นเอามาแกงบ้างเอามาทำสปาเกตตี้บ้างมาแกงถั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยแกงเนื้อบ้างแล้วจะใส่ซอสมะเขือเทศอันข้นๆอ่ะเป็นหลักแกงบางอย่างก็มีหมดแกงผักใส่ถั่วใส่เนื้อไม่ใส่ซอสมะเขือเทศนั่นก็มีนะทุกคนอาหารอันนั้นเดี๋ยวเบลมาทำให้ดูเขายกให้เป็น number one อาหารของอิหร่านที่มีประโยชน์มากที่สุดแต่ number one สำหรับเบลก็คือกะบับที่เป็นเนื้อย่างที่เป็นเนื้อย่างอ่ะนะทุกคนเป็นกะบับอันนั้นอ่ะคือเป็น number one สำหรับเบลคือมันอร่อยที่สุดเพราะแกงผักมันมีประโยชน์ทำไมไม่รู้ทำไมคือมันไม่อร่อยแต่ก็ไม่รู้ทำไมอีกนะว่าอาหารที่มันไม่มีประโยชน์อาหารที่มันเป็นพวกของทอดอย่างเงี้ยทำไมมันอร่อยจังเลยทุกคนจริงๆกินแล้วแบบว่ากินแล้วไขมันอุดตันในเส้นเลือดกินแล้วอ้วนอย่างเงี้ยทำไมมันอร่อยจังเลยอาหารที่มันมีประโยชน์มันทำไมถึงแบบเราทำไมถึงไม่ชอบนั่นแหละมันเป็นปัญหาอยู่นะเบลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแต่ว่าเบลชอบของทอดมากแต่ว่าเมนูนี้ก็ไม่กินก็ทำให้แต่ลูกกินแล้วก็สามีกินเด็กๆก็นานๆกินทีนะทุกคน
15วันกินครั้งนึงหรืออย่างเช่นเบลไปซื้อไก่มาอย่างเงี้ยมันก็จะมีไก่ที่แบบปีกไก่อย่างงี้ก็มาทอดให้กินนานๆทีจะกินทีไม่ได้กินทุกวันหลักๆก็คือจะกินแกงผักของอิหร่านแล้วก็แกงมะเขือเทศนั่นแหละให้ลูกกินเพราะว่าทำไมรู้ไหมถึงให้ลูกกินอาหารอิหร่านคือตอนแรกเบลไม่ได้อธิบายไปชัดเจนว่าให้กินผงชูรสอาหารไทยมีผงชูรสคือเบลเป็นคนชอบกินอาหารไทยที่ใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาใส่อะไรเยอะๆใส่เครื่องปรุงไทยเยอะๆแซ่บๆนัวๆใช่ไหมล่ะคือชอบกินแบบนั้นแล้วไม่เบลไม่อยากให้ลูกกินด้วยเบลก็เลยไม่ทำเบลก็เลยให้ลูกกินอาหารอิหร่านมากกว่าแล้วทีนี้คือทำอาหารเด็กๆให้เด็กกินอ่ะทำไม่เป็นคือไม่เคยมีลูกค่ะก็ทำไม่เป็นก็เลยให้ลูกก็ไม่ยากก็พาทำอาหารแบบอิหร่านแบบนี้ให้ลูกกินก็เลยทำแบบนี้มาตั้งแต่ต้นก็เลยเวลาให้ลูกกินอาหารไทยก็จะมีอาหารแบบข้าวผัดอะไรอย่างนี้ให้กินทอดไก่อะไรอย่างนี้ผัดผักให้กินอย่างนี้ก็ทำอยู่นะทุกคนนะเบลต้มหนังไก่เอาให้แล้วก็หั่นหนังไก่ให้เอาไปต้มห้ามมาให้น้องแมวทุกคนเชื่อไหมน้องแมวไม่ค่อยกินนางไม่ชอบนางไม่อยากกินเลยทุกคนนางดมอยู่ตอนแรกเบลนึกว่าเบลมายืนอยู่ใกล้นางไม่กินอันนี้เบลตั้งกล้องไว้แล้วก็ให้นางก็ดมแล้วก็กินนิดนึงทุกคนนางไม่กินเลยคือตอนแรกอ่ะเบลว่าทำไมก็แมวหมาแมวจรจัดที่นี่เขาชอบกินอาหารดิบใช่ไหมทุกคนเขาชอบกินซาซิมิจริงๆเขาไม่ชอบกินอาหารสุกเบลเคยเอาอาหารครั้งนึงเคยเอาอาหารให้น้องหมานะมันก็มีน้องหมาหลายตัวเนาะบางตัวนะเดินมาดมเหมือนกับว่าเราเอาไก่สุกมาให้นางดมดูแล้วก็เดินหนีไม่กินจ้ะฉันไม่กินฉันจะกินแบบซาชิมิโอ้ยคุณหนูมากไม่กินนี่ดูสิน้องไม่กินทุกคนน้องไม่กินน้องไม่ชอบน้องอยากกินแบบดิบๆน้องไม่ค่อยน้องไม่เอนจอยกับการที่เราเอาหนังไก่ไปต้มให้น้องเลยเห็นไหมคลิปตอนนั้นที่เบลเอาหนังไก่มาให้น้องแบบดิบๆน้องกินเอาแต่ตอนนี้คือไม่กินจ้ะไม่กินหนังไก่ที่เบลต้มให้เลยกินแค่แบบดมๆกินนิดนึงแต่ว่าไม่กินเลยไม่กินเยอะเหมือนแบบตอนที่เราเอาดิบๆไปให้กินอ่ะอุ๊ยทำไมน้องเป็นอย่างนี้เบลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าน้องสงสัยน้องเคยกินดิบเนาะน้องเคยกินดิบแบบเคยชินกับแบบนั้นอ่ะดูนางดมเฉยๆแล้วก็กินนิดนึงกินเพื่อให้เบลดีใจทุกคนแล้วก็ขี้ออกมากินนอกถุงด้วยค่อยๆกินเหมือนผู้ดีอ่ะน้องไม่กินสุกทุกคนน้องชอบกินดิบนะเบลก็อยากทำสุกๆให้น้องเหมือนเอาข้าวไปคุกเงี้ยน้องไม่กินนะทุกคนน้องจะกินแบบดิบๆน้องชอบแบบดิบๆโอ้คุณเหมียวเอ้ยชอบแบบดิบๆเด็กๆก็เอนจอยกับการดูเหมียวกินอาหารมากทุกคนแต่ไม่ให้เข้าไปใกล้นะเดี๋ยวมันกัดมันไม่ได้ฉีดวัคซีนเนาะนี่เด็กๆเอนจอยมากน้องนาชุดสวยมากแม่ตัดเองเลยนะนี่ชุดสีม่วงสวยจังเลยก็เป็นความภูมิใจของเรานะทุกคนตัดชุดให้ลูกใส่แขนตุ๊กตาด้วย